สวัสดีค่ะนี่คือมหาแกะทุกคนคิดว่าน้องดีมู3ตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวปลอมแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะคลิปนี้มีเรื่องเล่าทุกคนถ้าใครที่ติดตามช่อง Chip and Friend อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคอนเทนต์มหาแกะเนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าเรานะคะก็จะไปหากล่องซุ่มเนี่ยมาเปรียบเทียบของจริงกับของปลอมนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างกันขนาดไหนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจจะทำแบบนั้นกับน้องดีมู่นะคะ Collection Space Travel ค่ะทุกคนโดยที่เรานะคะก็ได้สั่งของจริงมาแล้วนะคะ2กล่องด้วยกันและตัวที่เราได้ก็คือน้องเวอร์บอยแล้วก็น้องด็อกเตอร์หรือน้องคุณหมอนั่นเองนะทุกคนแล้วพอเราได้2ตัวนี้ปุ๊บใช่ปะเราก็เลยไปหาของปลอมโดยกดสั่งให้มันเหมือนกันเนาะคือของปลอมเนี่ยเราสามารถเลือกตัวได้เลยว่าเราต้องการตัวไหนเราก็เลยกดสั่งไป2ตัวนะคะก็คือตัวที่มันเหมือนกับของจริงแต่ปรากฏว่าร้านตอบกลับเรามาบอกว่าของหมดทุกคน2ตัวนี้ของหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านขอส่งให้เราแค่ตัวเดียวนะคะก็คือตัวหน้ากล่องตัวน้องนักบินอวกาศเนาะโดยเหตุผลที่ร้านให้เราอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้แพงกว่าเพราะฉะนั้นคุณเอาไปตัวเดียวก็พอไม่ต้องเอา2ตัวหรอกไปไม่เป็นเลยนะคะพอร้านตอบมาแบบนั้นแต่ไหนๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีแค่1กล่องใช่ป่ะแล้วก็2ตัวที่เป็นของจริงเราก็จะขอรีวิวเท่าที่เรามีนะทุกคนก็คือแกะของจริงเนี่ยมาดู Mood and Tone นะคะแล้วก็ดูกันที่แพ็คเกจจิ้งแล้วก็มาดูดีเทลของน้องที่เป็นของปลอมเนี่ยเราจะขอเปรียบเทียบจากคนที่เขารีวิวมุมต่างๆในอินเทอร์เน็ตควบคู่กันไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะรีวิวเนี่ยทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันค่ะทุกคนหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นแพ็คเกจจิ้งนะคะเป็นถุงที่ใส่น้องมาแล้วก็การ์ดค่ะแล้วหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นดีเทลเรื่องของการลงสีต่างๆที่เป็นในตัวของฟิกเกอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวข้อแรกแพ็คเกจจิ้งกันก่อนนะคะทุกคนดูดิเนี่ยถ้าเราเทียบขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนดูออกป่ะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวปลอมนะคะเฮ้ยเราว่ามันเนียนมากๆเลยนะคะตั้งแต่เราทำมาหาแกะมาเนี่ย2ตัวเนี้ยทุกคนมันคล้ายกันมากๆนะคะสีคล้ายกันมากๆเลยแล้วโดยเฉพาะตัวที่เป็นชื่อคอลเลกชันน่ะทุกคนมันเล่นแสงเหมือนกันเลยนะแตกต่างกันแค่จุดเดียวก็คือจุดที่สีของหน้าน้องดีมู่อ่ะทุกคนคือน้องดีมู่ของปลอมเนาะที่อยู่ทางขวามือเนี่ยมันจะมีหน้าที่เหมือนกับโดนแดดมากกว่าแบบสีเข้มกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ของจริงอ่ะน้องจะเป็นเหมือนกับผิวสีขาวนะผิวขาวกว่านั่นเองค่ะแต่สีต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะด้านข้างนี้ก็แบบทำสีออกมาได้เหมือนมากๆเลยนะคะที่พีคสุดๆทุกคนดูตรงบริเวณด้านหลังกล่องตรงนี้คือตั้งแต่เราทำมานะทุกคนปกติของปลอมเนี่ยเขาจะไม่ใส่ชื่อคอลเลกชันนะคะไม่ใส่ชื่อป๊อปมาร์ทด้วยแต่น้องดีมู่คอนี้มีมาทั้งป๊อปมาร์ทมีทั้งดีมู่นะคะมาหมด QR code ก็มาทุกคนคิดดูดิว่าของปลอมเนี่ยมันเนียนขนาดนี้แล้วนะคะแต่จุดหนึ่งที่มันต่างกันก็คือเนี่ยมันยังขาดสติกเกอร์ไปอยู่เนาะคือของจริงเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แบบ2จุดด้วยกันแต่ของปลอมก็จะไม่มีสติกเกอร์เลยนั่นเองค่ะสำหรับเราเนี่ยเรื่องของแพ็คเกจจิ้งอะเราให้อยู่ที่ 90% เลยนะคนความเหมือนอะอยู่ที่ 90% เลยคือคนดูที่หัวดิเหมือนมากนะมีชื่อป๊อปมาร์ทดีมู่อะไรเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้างในกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราแกะให้ดูของจริงก่อนเนาะของจริงอ่ะเราแกะแล้วนะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราได้ตัวอะไรไปบ้างนะคะ2กล่องนี้เราแน่ใจได้ยังไงว่าแท้นะทุกคนก็คือเรากดสั่งมาเองกับมือเลยนะคะที่ป๊อปมาร์ทโดยตรงนะตัวนี้นะคะตัวที่เราได้ก็คือน้อง Flower Boy นะคะตัวนี้การ์ดของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกับธีมอวกาศเนาะตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะมีชื่อนะคะชื่อน้องดีมู่แล้วก็เป็นชื่อคอลเลกชันนะคะชื่อว่า Space Travel นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีพร็อพเป็นดอกไม้มาดูกันตัวที่2นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องคุณหมอนะคะนี่ต
ัวนี้พร็อพเยอะนะทุกคนตอนที่เราได้ตัวนี้ที่เป็นของจริงอ่ะเราอยากรู้เหมือนกันว่าของปลอมพร็อพเขาจะทำออกมาได้สวยไหมนะเพราะของจริงอ่ะพร็อพหลายชิ้นเลยนะคะแบบมีเครื่องหัวมีที่มือมีอะไรแบบนี้และนี่นะคะก็คือ2ตัวจริงของน้องดีมูที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวปลอมเลยนะทุกคนตัวปลอมเนี่ยมีรูปกรรไกรมาให้นะแต่ไม่มีรอยฉีกเลยคือให้เราแกะออกมาอย่างนี้นะได้อย่างที่เขาบอกนะคะเป็นน้องนักบินอวกาศแล้วก็ถุงเนี่ยต่างกันเลยนะทุกคนดูดิมันเป็นถุงสีเงินนะซึ่งไม่เหมือนกับถุงของป๊อปมาร์ทเลยนะคะแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีความมันกว่านะของปลอมมีความมันกว่าคือถ้าเป็นของจริงเนี่ยการ์ดมันจะมีความแบบผิวสัมผัสแบบด้านๆหน่อยมันบางกว่าทุกคนมันก็เลยงอง่ายกว่านะคะโทนสีค่อนข้างต่างกันนะคะพอดูดีๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกระดาษแบบมันกว่าเนี่ยสีมันก็จะดูแบบน้ำเงินมากกว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะว่าของปลอมเนี่ยจะเหมือนไหมหรือจะยังไงนะคะทุกคนมันเล่นเราแล้วนะคะมันเล่นเราแล้วทุกคนคือแกะออกมาน้องเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะนี่นะคะก็คือน้องของปลอมของเรานะคะดีมูของปลอมเดี๋ยวดีเทลเรามาต่อกันในหัวข้อที่2ค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือหัวข้อดีเทลของน้องนั่นเองค่ะเมื่อกี้ที่เราแกะแล้วเราหัวเราะออกมาค่ะทุกคนก็คือเจ้าหน้ากากตัวนี้ใส่ที่ครอบหน้าน้องออกมามันหลุดออกมาเลยอ่ะทุกคนแล้วจากที่เราไปดูรีวิวคลิปต่างๆของคนอื่นนะคือหน้ากากเนี้ยมันจะถอดออกไม่ได้คือมันจะติดมากับหมวกของน้องเลยนะคะแต่ของปลอมอ่ะทุกคนคือมันถอดออกได้เลยนะแบบนี้เลยอ่ะคือมันหลุดออกมาง่ายๆเลยนะคะเพราะมันไม่พอดีหัวน้องนะคะทุกคนดูดิที่การลงสีต่างๆที่ตัวน้องนะคะมันดูแบบไม่เรียบร้อยมากๆนะคะไม่สวยมันเลอะออกมาเลยดูตรงบริเวณเท้าดิมีสีหลุดสีลอกสีเลอะออกมานะคะมีทุกอย่างที่ต้องบอกว่างานไม่ดีเอามากๆเลยนะทุกคนแล้วดูตรงบริเวณด้านหลังที่หัวก็หัวถลอกมาให้เราด้วยนะเราอยากจะอธิบายทุกคนเห็นภาพตามเราอ่ะทุกคนลองนึกภาพเวลาเราไปตลาดนัดเนาะแล้วมันมีซุ้มให้แบบไประบายสีปูนปาสเตอร์อ่ะเท็กเจอร์น้องตัวเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยนะคะเป็นแบบปูนปาสเตอร์ที่ไม่ได้เคลือบแล็กเกอร์ทุกคนมันมีความด้านๆเลยนะเทียบกับของจริง2ตัวนี้คือทั้ง2ตัวมันจะมีความแบบลงสีเรียบร้อยอยู่แล้วแหละทำสีเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีความมันวาวกว่าแต่ตัวนี้ด้านๆสากๆเลยทุกคนแล้วเรานะคะก็ไปเปรียบเทียบกับรูปต่างๆที่มีคนรีวิวอยู่แล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตรงด้านข้างตรงนี้คือมันก็จะแบบเป็นจุดที่แบบสวยเป๊ะเลยอะแต่อันนี้ก็คือจุดแบบดอทๆๆมันไม่เรียบร้อยเลยนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยก็เป็นหน้ายิ้มนะคะแต่หน้ายิ้มเขาก็จะแบบชัดเลยแต่สีนี้ก็จะซีดๆนะคะตรงอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะเหมือนเป็นแบบไมโครโฟนเป็นที่ติดต่อสื่อสารอ่ะแล้วเขาถ้าของจริงอ่ะมันก็จะลงสีออกมาเนี้ยมากแต่อันเนี้ยสีหลุดลอกเลยทุกคนเห็นแล้วหนักใจอ่ะทุกคนแล้วอย่างที่ทุกคนที่ชอบน้องดีมูกันอยู่แล้วนะคะอาจจะรู้ว่าคาแรคเตอร์หลักของน้องดีมูเนี่ยสิ่งที่เป็นไอคอนิกของเขาเลยอยู่ที่สายตาอยู่ที่ดวงตาที่เหมือนตาเป็นประกายเป็นลูกแก้วเนาะทุกคนดูดิเนี่ยตาเขาก็จะแบบมีความแววมีความเป็นแบบใสซื่อเนาะแต่ทุกคนดูตัวนี้ดิมันก็จะแบบสายตาว่างเปล่าเนาะน้องสายตาว่างเปล่าและอีกจุดนึงที่สำคัญนะคะที่การันตีได้เลยว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นของปลอมแน่นอนก็คือตรงบริเวณเท้าทุกคนถ้าของจริงอ่ะเขาก็จะมีการเขียนว่าป๊อปมาร์ทแล้วก็ดีมูเนาะแต่ของปลอมเนี่ยก็จะไม่เขียนอะไรเลยค่ะน้องเนี่ยยืนไม่ได้ด้วยนะแต่ที่น้องยืนได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยแปะสติ๊กเกอร์ไว้ให้น้องนะคะคอนี้นะทุกคนในเรื่องของแพ็คเกจจิ้งอ่ะคือเราให้เขาอยู่ที่90เลยใช่ป่ะเพราะเนียนมากๆแต่พอมาแกะมาดูตัวแล้วอะคือต้องบอกว่าดีเทลต่างๆอะ20ยังไม่อยากจะให้เลยทุกคนคือมันทำออกมาได้แบบโอ้ยถึงขั้นเลวร้ายมากถึงขั้นแย่มากๆใครที่แบบว่าคิดว่าราคาถูกแล้วอยากจะสอยมาเป็นของตัวเองระวังให้ดีนะคะจะได้น้องดีมูแบบสภาพแบบนี้ไปนะแบบเจ็บใจและเสียเงินด้วยนะคะและทุกคนคิดว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่เห็นเป็นของปลอมสภาพแบบนี้นะตัวนี้นะเราได้น้องมาในราคา600กว่าบาทนะคะเกือบ700คือ700มีทอนอ่ะบอกงี้ดีกว่านะก็คือทอนมา10บาทนั่นเองนะทุกคนคิดว่าสภาพเป็นไงคือถ้าเราไปสุ่มสั่งป๊อป
น้องเอาเรื่องแล้วทุกคนคือถ้าเราไปสุ่มจากป๊อปมาร์ทเนาะคอลเลกชันเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทแต่ถ้าตัวนี้น่ะ600ทุกคนได้มาสภาพแบบนี้ยืนก็ไม่ได้ล้มอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้น้องดีมูเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้นะทุกคนไม่งั้นเนี่ยได้น้องสภาพนี้มาอยู่ที่บ้านเนี่ยรับรองเสียใจสุดๆอะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคอนเทนต์น้องดีมู Space Travel ของเราในวันนี้นะคะด้วยความที่กล่องมาทำออกมาดีมากนะแล้วราคาก็แรงมากแต่พอแกะน้องออกมาจากถุงอะคือทุกคนต้องบอกว่าลมแทบจับคือแบบและถึงแม้เราจะไม่มีของจริงอยู่ในมือนะเราก็รู้เลยว่าน้องตัวนี้เป็นของปลอมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนคือถ้าใครอยากได้น้องดีมูไปซื้อของแท้เถอะไปซื้อจากป๊อปมาร์ทโดยตรงนะคะหรือถ้าไม่มีของแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปตามหาจากร้านกล่องสุ่มต่างๆที่เขามีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเพจต่างๆเป็นกลุ่มที่เขามีการแบบมาซื้อขายแต่ตรงเนี้ยก็ต้องระวังให้ดีนะคะเราอาจจะเช็คประวัติพ่อค้าแม่ค้าสักนิดนึงนะคะเพื่อจะได้น้องดีมูมาอยู่ที่บ้านแบบสบายใจไม่งั้นก็จะได้น้องสภาพนี้มาแล้วทุกคนปวดหัวกันเปล่าๆค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของมหาแกะของเราในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะให้เราหาคอลเลกชันไหนมาเทียบจริงเทียบปลอมเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่อยากจะปลอบใจเราให้กำลังใจเรานะคะเพราะเราเจอน้องดีมูสภาพแบบนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Chip and Friend ให้พวกเราได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วBye!